เราจะมาเริ่มที่คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็นคำสำคัญมากๆนะคะก่อนที่จะเรียนนั่นก็คือ confidence ลองพูดตามเลยค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนของประเทศนี้ confidence ฟังเสียงนะคะ confidence อยากพูดว่า confidence ลูกกอบให้แต่ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง confidence เมื่อคุณพูดว่า confidence คุณกำลังพูดว่าความมั่นใจแต่ถ้าคุณพูดว่า confidence มันเหมือนคุณพูดว่าความมั่นใจโอเคป่ะคุณจะพูดอะไรก็ได้แต่ลูกก็ให้สิ่งที่ถูกนะคะความมั่นใจสำคัญอย่างไรในการเรียนภาษาค่ะจะบอกเลยว่าสำคัญมากที่สุดเลยค่ะเพราะเมื่อเราไร้ซึ่งความมั่นใจแล้วเราจะเป็นแบบนี้ค่ะเข้าใจป่ะคะดังนั้นตอนนี้จำไว้ก่อนเลยนะคะว่าความมั่นใจจะมาได้จากไหนคะ 1. Confidence comes from within. Confidence comes from within. ความมั่นใจมาจากภายในค่ะ No one can give you confidence. ไม่มีใครสร้างให้คุณได้ลูกกอล์ฟให้ไม่ได้ลูกกอล์ฟได้แต่แนะนำแนวทางให้คุณทำสิ่งที่ถูกต้องและถ้าทำสิ่งที่ถูกต้องเดี๋ยวความมั่นใจจะตามมาค่ะ 2. ความมั่นใจนะคะสำหรับลูกกอล์ฟอาจจะมาจาก เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายค่ะอันนี้ส่วนตัวเลยนะคะคุณไม่จำเป็นต้องทำตามแต่เวลาเราแต่งตัวแบบสีสันสดใสเสื้อผ้าที่มันแบบเอ้ยดูเหมาะกับเรารู้ว่าเราเป็นใครแต่งตัวให้เหมาะกับเรานะคะอันนี้ลูกกอล์ฟบอกเลยว่าเสื้อผ้าที่แบบเหมาะกับเราสีสันสดใสต่างๆสร้างความมั่นใจได้แน่นอนค่ะ